จากข้อมูลที่เช็คล่าสุดเลยเนี่ยจากแอปของกรุงเทพนะฮะพบว่าหลายพื้นที่เป็นสีส้มแล้วก็มีเขตหนองจอก1เขตนะฮะที่พุ่งไปสีแดง PM2.5 หนักแบบนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆใหญ่ค่ะกระทบกับทุกคนเลยแหละมันมีผลกระทบแล้วไงบางพื้นที่เด็กนักเรียนถึงขั้นกับไอออกมาเลือดกำเดาไหลออกมาแบบนี้หลายคนเริ่มมีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนหลายหน่วยงานเริ่มมีการออกประกาศเลยบอกว่า work from home ดีไหมเพื่อเป็นการลดเรื่องการเดินทางกันด้วยแต่มันไม่ได้ทั้งหมดไงคะ work from home มันแค่ส่วนเดียวเท่านั้นไงนะฮะส่วนเล็กๆเองแต่ทีนี้คุณผู้ชมจุดสำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องของ PM2.5 นั่นคือจุดความร้อนต่างๆเพราะว่าล่าสุดนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่พื้นที่รอบๆ บ้านเราโอ้โหแดงเถือกแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะเนี่ยลองดูตามภาพและจุดที่สูงที่สุดนะฮะอยู่ที่กัมพูชาด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายนะฮะของบอดิสของจิสตาครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนล่าสุดเนี่ยมีการตรวจพบนะฮะจุดความร้อนเพิ่มขึ้นถึง103จุดด้วยกันทีนี้เอาในประเทศไทยของเราก่อนจุดที่มากที่สุดอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ย3จุดด้วยกันนะฮะลำพูน2จุดครับลำปาง2จุดอุทัยธานีอีก2จุดอุตรดิตถ์พิจิตรอีก1จุดนะฮะส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยกว่า50จุดด้วยกันป่าอนุรักษ์นะฮะ23จุดเขตสปก11จุดครับและพื้นที่การเกษตรอีก11จุดเช่นเดียวกับข้อมูลของดาวเทียมดวงอื่นๆคุณผู้ชมที่มีการพบว่าประเทศไทยนะฮะมีจุดความร้อนทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่1097จุดด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะฮะ294จุดป่าสงวนแห่งชาติ277จุดพื้นที่การเกษตรอีกกว่า223จุดเขตสปกนะฮะอีก151จุดรวมไปถึงแหล่งชุมชนอื่นๆอีกกว่า135จุดและก็ยังมีพื้นที่ริมทางหลวงอีกกว่า17จุดด้วยนะฮะน่าสนใจนะคะว่าไปเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบนี้มันเกิดจากปัญหาคือไฟป่าเองที่เกิดโดยธรรมชาติด้วยความร้อนมันเสียดสีกันหรือว่าด้วยฝีมือมนุษย์ใช่อันนี้ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสาเหตุหลักๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อย่างเช่นพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเงี้ย17จุดด้วยกันคือเคยมีโอกาสขับรถผ่านไปเผากันประจำกันประจำเลยตามข้างทางจนบางทีต้องมีการโทรไปแจ้งด้วยเพราะว่ามันดูลุกลามไปเยอะมากมันมองไม่เห็นทางใช่ทัศนวิสัยในการมองเห็นแทบจะไม่เห็นเลยคือหลายคนถ่ายรูปมาแซวเลยบอกว่าโอ้โหมองยอดตึกไม่เห็นเลยอย่าว่าแต่ยอดตึกเลยฮะรถคันด้านหน้าที่ขับห่างออกไปเนี่ยบางทียังมองแทบจะลำบากเลยได้รับผลกระทบกันหมดเลยคุณผู้ชมส่วนจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะ200กว่าจุดด้วยกันทีนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เราเห็นภาพตอนแรกไปนะฮะไปดูข้อมูลกันหน่อยคุณผู้ชมครับพุ่งสูงมากกัมพูชาเนี่ยพุ่งไปกว่า 3,223 จุดด้วยกันนะฮะตามมาด้วยเมียนมาอีก 1,447 จุดครับส่วนลาวนั้น 1,051 จุดแล้วก็เวียดนามอีกกว่า174จุดด้วยฮะนี่เรากำลังพูดถึงฮอตสปอตนะคะจุดความร้อนนั่นเองแต่ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ IQ Air รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลกกันหน่อยนะคะคือเจาะไปเฉพาะเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดตี 5:45 เช็คล่าสุดเลยเชียงใหม่ของไทยเนี่ยติดอันดับ22ของเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุด AQR อยู่ที่94ค่ะอันดับ1ก็คือเมืองทากาที่บังกลาเทศส่วนกรุงเทพมหานครค่ะอยู่อันดับ34นะคะ AQR อยู่ที่76เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพอากาศอยู่ในระดับที่คุณผู้ชมเห็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองก็คือปานกลางอยู่นะคะถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากๆเมื่อวานนี้ชาวกรุงเทพบ่นอุบกันเลยแชร์กันเยอะในโลกโซเชียลมากเราติดอันดับ9คุณผู้ชม AQI เมื่อวานนี้162ครับพุ่งสูงมากบางคนบอกเครื่องกรองอากาศ3เครื่องยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะโหตอนนี้เครื่องมันฟ้องเลยว่าทำงานหนักมากอ่ะใช่ค่ะปกติแล้วเปิดอยู่ในห้องเนี่ยมันจะชอบโชว์ตัวเลขใช่ไหมว่าประมาณสัก1 2นี่พุ่งกันไปบางวัน13บ้างบางวัน20กว่าบ้างบางวัน30กว่านี่ขนาดอยู่ในบ้านนะใช่ค่ะเปิดเครื่องกรองด้วยนะแล้วถ้าอยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากทุกส่วนเลยในการห้ามเผาช่วงนี้งดการเผาไปก่อนรวมไปถึงถ้าสมมติว่าเรื่องการเดินทางไปด้วยกันได้ก็แนะนำว่าไปด้วยกันกันก่อนเขาถึงบอกว่าให้ใช้รถโดยสารสาธารณะร่วมกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ทำได้ยากอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงทุกเส้นทางมันก็ลำบากเหมือนกันใช่นะก็ต้องขอความร่วมมือกันนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนว่า
พอดูตัวเลขแบบนี้ประเทศไทยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะพอดูจากตัวเลขเรื่องของค่าฝุ่นต่างๆนานาติดอันดับต้นๆของโลกแบบนี้ที่มลพิษสูงล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนายกหลังจากที่มีการประสานไปบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูวอลลุ่มประสานเสร็จปุ๊บเดินทางเข้าไปทันทีแบบกระทันหันเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่พบเจ้ากระทรวงนะเพราะว่าติดประชุมสภาซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่นายกนะฮะจะมีการเดินทางไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นนายกได้มีการเดินทางไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในช่วงเวลาสักประมาณ11โมงก็ถือว่าเป็นการมาแบบกระทันหันนะฮะหลังจากที่มีการแจ้งเสร็จปุ๊บเดินทางไปทันทีเลยเพื่อทำการตรวจเยี่ยมครับศูนย์การสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่อาคารกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งถือว่าเป็นวอลลุ่มครับในการติดตามสถานการณ์ฝุ่นตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าในขณะเดียวกันครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับรัฐมนตรีทศเนี่ยติดภารกิจตอบกระทู้ด่วนที่สภาก็เลยไม่ได้อยู่ต้อนรับนายกนะฮะโดยนายกบอกว่าต้องให้ความสำคัญครับกับเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันหลังจากที่ทราบข้อมูลเรื่องของฝุ่นฮะแล้วก็มีการเน้นย้ำหน่วยงานครับบอกว่าต้องเป็นการกำหนดเลยบอกว่าถ้าจะมีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงการต่างประเทศนั้นต้องมีการติดต่อไปที่ใครหน่วยงานไหนในประเทศนั้นๆให้มีการระบุออกมาชัดเจนเลยส่วนถ้าเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดในประเทศไทยมีหน่วยงานทหารช่วยดูแลอยู่จะต้องติดต่อที่มณฑลทหารบกไหนและจะต้องมีการติดต่อกับใครส่วนในพื้นที่กรุงเทพนะฮะจะต้องมีการติดต่อประสานกับผู้ว่าหรือว่าหน่วยงานไหนในพื้นที่ของกทม.และที่สำคัญนายกชื่นชมนะฮะกับการทำงานของเชียงใหม่โมเดลที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยมีการติดตามความคืบหน้าครับจนทำให้เชียงใหม่โมเดลนั้นประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขของเชียงใหม่ถือว่าอากาศดีขึ้นกว่าปีก่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยฮะกระทรวงทรัพย์เองก็มีข้อมูลที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีข้อมูลที่ดีออกมาแล้วตรงไหนที่เป็นฮอตสปอตจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการสั่งการที่ชัดเจนว่า next step เป็นยังไงต้องมีฮอตไลน์ประสานกับทั้งกระทรวงต่างประเทศที่ต้องเกี่ยวข้องกับทางกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการเผาตรงนั้นเยอะมากนะครับมีตัวเลขออกมาชัดเจนว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันพูดคุยกันให้ได้นะครับไม่ใช่จะแค่บอกว่าอีก3วันที่ทางลมจะดีขึ้นแล้วเราจะดีขึ้นเราไม่ได้พูดอีก3วันแล้วพูดถึงวันนี้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยตอนเช้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับมันไปอ่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องการแก้ไขมันไปจะคอยอีก 3-4 วันแล้วก็ค่อยให้ทิศทางลมมันดีขึ้นแล้วก็หวังว่าลมฟ้าอากาศจะมาช่วยมันไม่ใช่วิธีการบริหารจัดการปัญหาที่มันถูกต้องและนายกยังกำชับแบบนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะผ่านในรูปแบบ SMS ด้วยเร็วดีค่ะเร็วดีเลยคือถ้าสมมติว่าพื้นที่ไหนแบบว่าน่าเป็นห่วงกระทบต่อสุขภาพแล้วแจ้งผ่าน SMS ทันทีประชาชนหยิบมาดูปุ๊บรู้ทันทีเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางนะครับที่นายกมีการกำชับไปรวมไปถึงแนวทางครับในการที่จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าแล้วก็เรื่องของฝุ่นที่มันมีการข้ามพรมแดนมาแบบนี้รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ครับบอกว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการคาดการณ์โดยด่วนที่สุดนะฮะหลังจากที่ไปที่วอลลุ่มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในช่วงบ่ายโมงคุณผู้ชมครับนายกก็ไปเป็นประธานการประชุมนะครับเพื่อติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็มีหลายท่านเข้าร่วมประชุมนะครับอย่างทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนายจตุพรบุรุษพัฒน์ครับปลัดกระทรวงทรัพย์นะฮะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็เจ้าหน้าที่เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกรวมไปถึงทีมงานกระทรวงการต่างประเทศก็มีการเข้ามาร่วมประชุมหารือกันโดยนายกเน้นย้ำแบบนี้ครับบอกว่าควรจะต้องลงพื้นที่ให้บ่อยขึ้นให้เยอะขึ้นไปสำรวจกันหน่อยไปใส่รองเท้าบูทยอมเหนื่อยกันหน่อยถ้าผู้บริหารลงพื้นที่เนี่ยเชื่อว่ามันจะดีขึ้นจริงอย่างเช่นเชียงใหม่โมเดลนะครับเมื่อช่วยกันลงพื้นที่ไปติดตามแบบนี้สุดท้ายมันก็สำเร็จครับอย่าแค่เป็นการสั่งการอย่างเดียวเลยขอเถอะว่าเราอาจจะได้ลงพื้นที่กันเยอะขึ้นไปสำรวจกันหน่อยใส่รองเท้าบูทใส่อะไรไปหน่อยยอมเหนื่อยหน่อยยอมมือตื้นปื้นเตื้อเปื้อนดินเท้าเปื้อนโคลนหน่อยนะครับมันคือผู้ใหญ่ลงไปเองผมว่ามันก็ได้ใจนะได้ใจเนาะเพราะว่าจริงๆท่านนายกถ้าเกิดเราฟังเต็มๆมาค่ะท่านนายกบอกเลยว่ารองนายกเนี่ยแหละลงไปไหมใช่คุณอนุทินเนี่ยขานรับเลยเดี๋ยวคุณอนุทินบอกว่าลงเลยเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่จะขึ้นไปเชียงใหม่ทันทีเลยไปดูลงพื้นที่เลยไปดูกันหน่อยนะฮะอย่างที่นายกบอกว่าไปต้องไปแบบลงพื้นที่ไปปุ๊บมือเปื้อนดินเท้าเปื้อนโคลนกันหน่อยไปลงพื้นที่จริงการจะได้มีการกำชับหน่วยงานเนี่ยในการที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนายกยังพูดถึงเชียงใหม่โมเดลนะฮะเรื่องที่ทางผู้ว่าเชียงใหม่ออกมาบอกเลยครับบอกว่า
ในปี 6-7 ปีนี้เนี่ยสถานการณ์ฝุ่นถือว่าดีขึ้นนะฮะตามการเป้าหมายเลยก็คือเรื่องของการลดการเผาเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลงกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับสามารถลดพื้นที่การเผาได้กว่า 80% ด้วยกันและจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ครับเมื่อเทียบสถิติแล้ววันต่อวันเนี่ยมีการลดเกี่ยวกับเรื่องของการเผาลงได้กว่า 94% ถือว่าเยอะมากๆนะฮะโดยผู้ว่าเชียงใหม่ยังบอกด้วยครับบอกว่าโจทย์ใหญ่ข้างหน้าหลังจากนี้ต่อไปจนถึงช่วงเมษาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดเลยเพราะว่าในช่วงเมษาเป็นช่วงที่ไฟป่าเยอะขึ้นเยอะมากจริงๆอากาศมันร้อนไงเมษายนปีนี้แล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้เราจะเจออากาศร้อนด้วยร้อนหนักกว่าด้วยใช่จะมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมคะแต่เมษาคือช่วงที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดเพราะอากาศมันจะร้อนมากๆใช่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมแผนรับมือเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะฮะค่ะในเบื้องต้นก็คือเชียงใหม่รับมือได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็เลยสั่งเลยว่าเอาลงพื้นที่ไปดูซิเชียงใหม่เขาทำยังไงเอาโมเดลของเชียงใหม่เนี่ยแหละมาใช้ในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้คนบ่นกันอุบเลยนะคะเอาคุณผู้ชมดูที่น่านกันหน่อยน่านเองก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีไฟป่าในอุทยานแห่งชาติสีน่านและเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะทีนี้ถ้ารู้สาเหตุก็เจ็บปวดเหลือเกินเกิดจากการเผาป่านั่นสิฮะไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยกันแบบนี้ดูการทำงานนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไหม้มาตั้งแต่11กุมภาพันธ์ละแล้วตอนนี้พื้นที่ป่าเสียหายนับ 1,000 ไร่เสียดายนะคะคุณผู้ชมกับแค่คุณจุดแค่นี้มันทำให้ผืนป่าเสียหายไปพื้นที่ตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอนาน้อยกับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันวันละประมาณ 50-60 คนแบ่งโซนขึ้นไปดับไฟป่าไม่ได้ง่ายนะคะต้องคุมไม่ให้มันลุกไปพื้นที่ข้างเคียงนะอย่างช่วงเย็นเมื่อวานนี้โดยรวมสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่ามันยังดับไม่สนิทหรอกไฟป่าแบบนี้มันก็จะขุขึ้นมาได้เรื่อยๆทำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนน่าสงสารมากต้องทำแนวป้องกันไฟป่าทีนี้สาเหตุหลักๆมาจากการลักลอบเผาป่าของชาวบ้านครับไปเก็บเห็ดไงไปเก็บผักหวานกันไงตอนนี้เบื้องต้นก็ทำแนวกันไฟนะคะยังเหลือไฟกองใหญ่ตามรายงานอีก1กองที่ต้องควบคุมให้ได้จุดย่อยอีก5จุดนะคะก็ต้องทำตามแผนกันแล้วก็ต้องทำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนขอความร่วมมือด้วยจริงๆชาวบ้านสามารถแจ้งเบาะแสบางจังหวัดเองเขามีการตั้งรางวัลด้วยสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสคนที่เผาแบบนี้ค่ะแล้วคนที่เผาเองโทษก็ต้องหนักมากๆถูกต้องต้องเอาให้แบบว่าโดนโทษไปปุ๊บเข็ดหลาบเลยกับสิ่งที่ทำลงไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันสร้างผลกระทบหนึ่งคือเรื่องของมลพิษสองคือป่าไม้กว่ามันจะโตได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนเผาแล้วสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาที่เราระบบนิเวศมันเสียหายมันก็กลับมาที่เราหมดอะค่ะธรรมชาติก็ย้อนกลับมาทำลายเราคือเราทำลายธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติก็กลับมาทำลายเราอีกเหมือนเดิมนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องของฝุ่นแบบนี้มีหนึ่งแนวทางที่นายกเคยพูดก่อนหน้านี้รวมไปถึงหลายหน่วยงานเลยเกี่ยวกับเรื่องของการบินฝนหลวงเพื่อลงมาชะล้างฝุ่นนะฮะที่อยู่ในอากาศแบบนี้แต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมอธิบดีกรมฝนหลวงออกมาบอกเลยนะฮะมีการเปรียบเปรยแบบนี้บอกว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟคือต่อให้บินมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่สถานการณ์ฝุ่นโดยเฉพาะจุดความร้อนมันเกิดขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะเพื่อนบ้านพัดเข้ามามันก็ทำให้เรื่องของฝุ่นเนี่ยมันก็หนักอยู่เหมือนเดิมเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมีการออกมายืนยันแล้วนะครับโดยที่มีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะฮะ บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยทางกรมเนี่ยมีการขึ้นทำฝนหลวงทุกวันอยู่แล้วนะฮะในการแก้ฝุ่นแต่ยอมรับเลยบอกว่าสัปดาห์นี้แก้ยากมากจริงๆเพราะว่ามีการเผามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นนะฮะกว่า 2-3 เท่าทำให้ฝุ่นมันเข้ามาในพื้นที่แบบนี้แต่ยืนยันครับบอกว่าหากอากาศเอื้ออำนวยก็จะสามารถปฏิบัติการบินทำฝนเทียมได้ภายใน 1-2 วันนี้และคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น